กิจกรรมของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านนิคมกม .5 ก็จะมีหลายด้านด้วยกันก็จะมีทั้งงานส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูควบคุมป้องกันโรคและงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยจะมีพยาบาลวิชาชีพที่เป็นพยาบาลเวชปฏิบัตินะคะดำเนินงานแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของคลินิกหมอครอบครัวก็จะมีแพทย์ PCC ก็คือคุณหมอสุภชัยสุภพฤกษกุลนะคะเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นะคะท่านเป็นแพทย์ PCC ที่อยู่ที่สอนอบ้านนิคมกม .5 นะคะส่วนในกิจกรรมต่างๆก็จะมีในส่วนของโครงสร้างก็จะมีอาคารที่แยกไปก็จะมีทางด้านทันตกรรมนะคะทันตกรรมเรามียูนิตฟัน2ตัวนะคะให้บริการวันละประมาณ30คนนะคะเช้า15บ่าย15ส่วนในเรื่องของงานแพทย์แผนไทยก็จะมีอาคารแพทย์แผนไทยที่แยกออกจากอาคารใหญ่ปกตินะคะก็จะมีในเรื่องของรักษาทางแพทย์แผนไทยครบวงจรนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นกิจกรรมที่เด่นของสอนอเราก็คือในเรื่องของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งของเรามีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุของตำบลอ่าวน้อยซึ่งกิจกรรมนี้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะซึ่งสอนอเราได้ดำเนินการจ้างนักกายภาพนะคะมาดำเนินการในศูนย์ฟื้นฟูแห่งนี้นะคะการกายภาพบำบัดของที่นี่นะคะก็จะมีทั้งให้บริการในสถานที่และก็นอกสถานที่ค่ะการให้บริการในสถานที่เนี่ยก็จะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะการเยี่ยมบ้านนะคะหรือการให้บริการนอกสถานที่เนี่ยก็จะเป็นการเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือเป็นผู้ป่วยที่เป็นหลอดเลือดสมองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลตอนต้องการฟื้นฟูในช่วงแรกๆนะคะเริ่มเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะทำการตรวจประเมินก่อนนะคะว่าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บป่วยมาจากสาเหตุใดนะคะเราเพื่อที่เราจะวางแผนการรักษาให้ตรงกับสาเหตุมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการรักษานะคะมีทั้งการใช้เครื่องมือนะคะการใช้ความร้อนแล้วก็แนะนำท่าออกกำลังกายต่างๆที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละคนนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของเราเนี่ยได้เป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันเล่นๆว่าคือบ้านประจวบโชคซึ่งผู้ใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่นะคะ 80% จะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนอกจากนั้นก็เป็นคนไร้ที่พึ่งนะคะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมพิเศษก็คือประจวบโชคได้มามีกิจกรรมจิตอาสาให้กับสอนอของเรานะคะเขายินดีแล้วก็เต็มใจที่จะมาให้บริการของเราที่สอนอเราถ้าไม่มีสถานีอนามัยบอกเลยว่าการทำงานของเราจะมีความยากลำบากเป็นอย่างมากนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างดียิ่งนะคะเพราะว่าอย่างโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยคือเคสของเราไม่ติดเชื้อโควิดสักรายเลยนะคะเพราะว่าเราได้รับความอนุเคราะห์ในการไปให้บริการฉีดวัคซีนให้เรานะคะครบ 100% เขาจะไปให้องค์ความรู้ของเราอย่างต่อเนื่องในด้านสาธารณสุขหรือในด้านป้องกันโรคเนี่ยนะคะเราก็เลยแบบว่าทำงานร่วมกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องนะคะทางถ้าทางนี้ขอความร่วมมือบ้านไปจวบโชคอะไรมาน่ะเราจะไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่ามันคือยังไงมันเป็นมิตรภาพที่ดีของเราระหว่างหน่วยงาน2หน่วยเนี่ยนะคะในการทำงานร่วมกันมานะไม่ใช่ว่าวัน2วันด้วยมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มตั้งสถานมาด้วยมั้งคะก็อยากขอบคุณสถานีอนามัยตรงนี้นะคะที่ให้ความรักความเมตตาในการดูแลคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของเราบางครั้งเราจะบอกว่าสถานีอนามัยเนี่ยให้บริการผู้ใช้บริการของเราคือเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปหรืออาจจะมากกว่าได้ซ้ำไปเพราะว่าเข้าไปถึงให้บริการในสถานนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่สามารถที่จะเป็นสื่อกลางที่จะช่วยเหลือนะคะทุกด้านให้กับประชาชนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติของเราก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้